วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับวันนี้ครับน้องอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่สมาคมนักธุรกิจการค้าสากลหรือ WTA ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมครับนัวได้รับเกียรตินะฮะจากคุณโอ้นะฮะมาอยู่ที่สมาคม WTA คุณโอ้สวัสดีครับต้องเรียนถามอย่างนี้นิดนึงว่ารู้จักสมาคม WTA ได้อย่างไรบ้างอ๋อพอดีก็มีทางเพื่อนๆนะคะที่เคยอยู่ที่นี่ก็จะแนะนำครับครับแล้วของคุณโอ้สินค้าที่เป็นอะไรนะเป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางค่ะเครื่องสำอางมีกี่ตัวสกินแคร์บอดี้แคร์แฮร์แคร์ครับใช่แล้วก็รู้จักสมาคมนี้นานหรือยังครับได้2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วก็เป็นยังไงบ้างในการฟิตแต่งในการนี่ค่ะระบบบริหารงานที่ก็ดีค่ะได้ข่าวมาว่าวันนี้เนี่ยได้นำสินค้านะฮะในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้ใช่ใช่อันนี้ที่จริงๆจะเป็นโอตังเชโอเป็น Rescue People Project นะคะซึ่งเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่เราทำสินค้าในกลุ่มของสินค้าที่ใช้ในห้องพักหรือว่าเวลาการพักตัวค่ะของผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลสนามแล้วก็ในส่วนของเวลาที่เป็นแหล่งพักพิงที่แบบก่อนที่เข้าโรงพยาบาลสนามค่ะก็จะมีกลุ่มแชมพูยาสระผมกระสีฟันยาสีฟันแล้วก็มีหมีที่ใช้อยู่ในการพักฟื้นค่ะอันนี้ก็ทำโปรเจกต์นี้มาโดยที่แบบไม่คิดกำไรเลยคือเอาเน้นราคาเพราะที่ก็ทำโรงงานด้วยก็คือเป็นราคาโรงงานแล้วก็แบบเราถือว่าเราช่วยทุกคนเป็นจุดกระจายสินค้าเพราะว่าจริงๆตอนนี้ของสินค้ากลุ่มนี้เป็นขาดแคลนมากๆในตลาดแล้วก็หลายๆอย่างค่ะแต่เราก็สามารถที่จะสามารถทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้ในราคาที่ว่าไม่คิดกำไรเลยฝากบอกราคาได้ไหมได้ค่ะอย่างเช่นนี้ค่ะมีทุกอย่างเลยมีสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะอย่างเช่นนี้ค่ะราคา28 บาทเท่านั้นค่ะถ้าใครอยากซื้อไปบริจาคหรือว่าจะซื้อจะสั่งไปบริจาคก็ได้ค่ะติดต่อช่องทางไหนบ้างเฟซบุ๊กได้เลยนะคะwww.facebook ค่ะแบบ com/sanseo thailand นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ได้นะคะแล้วก็IG ค่ะ sanseo.official sanseo.official นะคะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็มีการระบาดอยากเรียนเชิญให้พี่น้องคนไทยออกมาฉีดวัคซีนด้วยกันใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะคือเราต้องเซฟตัวเองด้วยนั่นก็คือส่วนหนึ่งก็คือเราต้องช่วยกันออกมาฉีดวัคซีนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันค่ะแล้วก็มันจะได้ทำให้เราเนี่ยป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นด้วยนะคะช่วยกันนะคะคำถามสุดท้ายอยากให้คุณโอ้เนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะที่สละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับก็ต้องขอบคุณแทนก็รู้สึกขอบคุณกับพี่น้องบุคลากรเหล่านั้นมากๆแล้วก็ขอบคุณแทนคนไทยทุกคนนะคะแบบพวกคุณคือคนแรกคนด่านแรกค่ะที่กำลังเป็นคนช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบปัญหาป่วยเป็นโรคเป็นติดโรคระบาดโควิดเนี้ยค่ะก็คือก็เลยอยากจะขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะสัญญาว่าจะดูแลตัวเองอย่างดีไม่ไปรบกวนนะคะแล้วก็ฝากทุกคนช่วยดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าฝั่งนั้นอ่ะคือแบบทำงานกันโอเวอร์โหลดมากๆหนักมากๆเลยโอ้ก็เป็นห่วงทุกคนนะคะฝากบุคลากรทางการแพทย์ดูแลตัวเองด้วยนะคะได้ค